สวัสดีค่ะสำหรับ EP นี้นะคะเราจะสาธิตโยคะสำหรับท่าในกลุ่มท่าแอ่นหลังนะคะท่าแอ่นหลังนี้นะคะสิ่งที่สำคัญก็คือกระดูกสันหลังที่เราต้องใช้นะคะในร่างกายของเราเนี่ยนะคะกระดูกสันหลังถือเป็นอวัยวะส่วนที่สำคัญที่สุดค่ะ So in yoga practices asana yoga asana most of the practices are focused on making spine healthy and backward bending is one of them to make the spine flexible strong and healthier การฝึกท่าโยคะอาสนะนะคะจุดหมายหลักของเราก็คือการทำให้กระดูกสันหลังแข็งแรงนะคะซึ่งการทำให้กระดูกสันหลังแข็งแรงนั้นเนี่ยชุดท่าแอ่นหลังมีความสำคัญมากค่ะ So I will teach you 5 postures and you can choose 1, 2 or 3 postures among these according to your capacity ค่ะแล้วก็ใน EP นี้นะคะเราจะสอนกันทั้งหมด5ท่าด้วยกันนะคะบางท่านอาจจะทำได้ไม่ทุกท่านะคะก็สามารถเลือกทำได้ 2-3 ท่าในชุดท่าที่เราเลือกมานี้ก็ได้ค่ะ So in this we do in lying down position of the front lying down on the front you first lie down on the front ค่ะท่านี้นะคะเราจะเริ่มจากการนอนคว่ำค่ะ stretch your arms aside แขนแนบลำตัวไว้นะคะ This is the base position This is also very good position to relax your spineค่ะท่านี้นะคะเป็นท่าเริ่มต้นนะคะการนอนคว่ำนะคะก็มีข้อดีนะคะเนื่องจากช่วยผ่อนคลายกระดูกสันหลังนะคะและยังทำให้เราเนี่ยสามารถรับออกซิเจนเข้าในร่างกายมากขึ้นด้วยค่ะ But don't lie down on this just after lunch or dinner แต่มีข้อควรระวังนะคะถ้าเราจะนอนคว่ำอย่านอนคว่ำหลังมื้ออาหารค่ะ And also during second and third trimester of pregnancy และสำหรับสตรีมีครรภ์นะคะถ้าหากว่าตั้งครรภ์อยู่ในช่วงไตรมาสที่2และไตรมาสที่3เนี่ยก็ไม่ควรนอนคว่ำเช่นกันค่ะ So the first one is called Makarasana Crocodile Pose So in this same position your elbow under your chin and palms on your chin your like this ค่ะในท่าแรกนี้นะคะเรียกว่าท่าจระเข้นะคะเราก็จะเอามือนะคะรองไว้ที่คางนะคะข้อศอกไว้ที่พื้นชิดกันค่ะIf you have back pain, neck pain, then every day 5-10 minutes you can relax in this posture to prevent to stop your back pain. ท่านี้นะคะจะเป็นท่าที่ช่วยผ่อนคลายกระดูกสันหลังนะคะเพราะฉะนั้นเหมาะมากสำหรับท่านที่มีปัญหาปวดหลังค่ะ Now, we do the first one is called Bhujangasana Cobra Pose. So in this, you just take this feet flat, your chin on the floor, or also you can keep your forehead, palms beside your shoulder, elbow beside your body.ค่ะท่าต่อไปนะคะเรียกว่าท่างูเห่านะคะในท่าเริ่มต้นนี้นะคะขอให้ยืดขาตรงนะคะขาชิดกันถ้าเป็นไปได้ฝ่ามือวางไว้บนพื้นข้อศอกพยายามแนบเข้าติดตัวค่ะ So this is starting position from here you inhale raise your head your chest and your lower belly keep your pelvic on the floor and exhale go down ค่ะท่านี้นะคะเราหายใจเข้านะคะยกตัวขึ้นนะคะกระดูกเชิงกรานวางไว้บนพื้นนะคะหายใจออกลดตัวลง After 5-6 repetition you can last time you stay here just you stay here your elbow slightly bent feet reach on the lower back and also stretching your abdominal organs ค่ะในท่านี้นะคะทำได้สัก 5-6 ครั้งก็ได้นะคะครั้งสุดท้ายให้เราค้างท่าไว้แบบนี้นะคะเราจะรู้สึกถึงแรงกดที่หลังล่างค่ะ When you finish then slowly come back you can stay here for 10-15 seconds and then relax your arms beside your head to your side. So after each motion, you just relax for a few breaths. ค่ะจบหนึ่งท่าแล้วนะคะก็ให้นอนผ่อนคลายหันศีรษะไปด้านใดด้านหนึ่งค่ะ These backward bendings are very good for those having back pain, neck pain, diabetes, any gastric problem, lungs related problem. You can do these regularly.ท่านี้นะคะเหมาะมากสำหรับท่านที่มีปัญหาโรคปวดหลังนะคะมีปัญหาเบาหวานแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของการย่อยอาหารค่ะ Now the next portion is called Dhanurasana Bow Pose So in this again same position chin on the floor bend your knee catch your ankle ค่ะท่านี้นะคะเรียกว่าท่าธนูนะคะเราจะเตรียมท่านี้ด้วยการนอนคว่ำนะคะพับหัวเข่าเข้ามานะคะแล้วก็มือเอามือทั้งสองข้างเนี่ยเอื้อมไปจับข้อเท้าค่ะ So this is starting position again from here with inhalation stretch your body up
ค่ะ Breathe out exhalation slowly come back ท่านี้นะคะพอเราหายใจเข้านะคะเราจะยกตัวขึ้นยกขาขึ้นค่ะหายใจเข้ายกตัวขึ้นนะคะ This will also increase your lungs capacity. หายใจออกลดตัวลงท่านี้นะคะจะช่วยเปิดหน้าอกนะคะทำให้ปอดทำงานได้ดีหัวใจทำงานได้ดีค่ะ When I finish after 5 or 6 situation, then again, then relax. ทำซ้ำสัก 5-6 ครั้งนะคะพอเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมนะคะผ่อนคลายนะคะหันหน้าไปทางด้านใดด้านหนึ่งค่ะจากท่าที่สาธิตไปทั้งหมดนะคะอาจจะไม่ต้องทำครบทุกท่าก็ได้ค่ะเลือกมาสัก1หรือ2ท่าแล้วทำทุกวันค่ะ Now after this, for the next 2 back to breathing, you have to come up and stretch your legs, lie down on your back. ใน2ท่าสุดท้ายนี้นะคะเราจะนอนหงายบนพื้นค่ะ Is called Chakrasana Wheel Pose, but for the beginners,ท่าต่อไปนะคะจะเรียกว่าท่าสะพานโค้งนะคะอาจจะยังไม่เหมาะกับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นฝึกนะคะแต่ถ้าหากว่าท่านใดมีอยากจะลองท่าที่มีความท้าทายขึ้นมาสักนิดหนึ่งก็ลองทำท่านี้ดูได้ค่ะ So in this the starting position is bend your both knees slightly separate your feet down from your palms beside your shoulder you see your fingers pointing down now from hereYou slowly come up, first keep your head on the floor, again adjust your hands, and once you're comfortable, then you stretch. ท่านี้นะคะเริ่มต้นด้วยการงอขาขึ้นนะคะแล้วก็เอาวางมือไว้ที่พื้นนะคะเริ่มต้นด้วยการวางหัวเนี่ยไว้ที่พื้นก่อนแล้วค่อยๆยกตัวขึ้นมาค่ะ When you finish, then you slowly lower your head, lower your move back a little bit, body down.And then bend your knee, other knee close to your chest. ค่ะเวลาเราจะออกจากท่านี้นะคะให้ลดศีรษะลงมาก่อนแล้วค่อยลดตัวลงนะคะเสร็จแล้วเนี่ยให้ผ่อนคลายท่านี้นะคะด้วยการงอเข่านะคะเข้ามาแนบลำตัวเพื่อเป็นการผ่อนคลายหลังค่ะ Now, but as I said, no need to do it. If you like the challenge, then you can do it. So I will give you one more variation. If you cannot do the Chakrasana.Then you can do this one, and this is also good for pregnant ladies. ค่ะสำหรับท่านี้นะคะที่เราจะสาธิตต่อไปท่านใดก็ตามที่ไม่สามารถทำท่าสะพานโค้งได้นะคะให้ลองทำท่านี้แทนนะคะนอกจากบุคคลทั่วไปแล้วเนี่ยที่จะทำได้สตรีมีครรภ์ก็สามารถทำท่านี้ได้เช่นกันค่ะ So this asana is called Gandharasana. So in this, you push your pelvic up, your chin.ค่ะสำหรับท่านี้นะคะเรียกว่าท่าสะพานนะคะให้เราตั้งขาตั้งเท้าขึ้นนะคะแล้วก็ยกตัวขึ้นเอามือซัพพอร์ตหลังล่างไว้ค่ะ This gives you benefit of backward bending to prevent the stop back pain and also relaxes your pelvic organs ท่านี้นะคะจะช่วยผ่อนคลายหลังล่างนะคะแล้วก็ยังช่วยผ่อนคลายอวัยวะที่อยู่ในอุ้งเชิงกรานด้วยค่ะค่ะเราจะออกท่านะคะด้วยการลดมือลงลดตัวลงแล้วก็เช่นเคยนะคะกอดเข่าเข้ามาแนบลำตัวเพื่อเป็นการผ่อนคลายหลังค่ะ Now when you do backward bending, so backward bending is not natural body position, so you have to do counter pose to relax, to realign your spine, to avoid any injuries. ค่ะเนื่องจากท่าแอนหลังนะคะไม่ใช่ท่าปกติที่เราจะทำกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอเราทำท่า So for counter pose you have to do in Vajrasana like this child pose ค่ะพอเราทำท่าแอนหลังเสร็จแล้วนะคะลองผ่อนคลายหลังนะคะด้วยการทำท่าเด็กหมอบเช่นนี้นะคะ And then after staying here for a few breaths then you come up and then relaxIf you have knee pain, if you cannot do child pose, you can do just by stretching legs and keep the body forward for a few seconds.
So I hope you can do these practices according to your capacity and can make your spine flexible, healthier and stronger. ค่ะก็ขอให้ท่านผู้ชมนะคะลองฝึกท่าที่เราให้ไปวันนี้นะคะเพื่อกระดูกสันหลังที่แข็งแรงแล้วก็ยืดหยุ่นค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ